แรงบันดาลใจคิดว่าน่าจะเป็นสมัยผมเด็กๆผมเคยเรียนโขนนะครับแล้วก็จริงๆก็คิดว่าไม่ได้อยากจะไปเต้นโขนแบบที่เขาเพื่อนเขาเล่นกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยชอบพวกคอสตูมและงานดีไซน์ของการเล่นโขนนะครับนะฮะก็เลยคิดว่ามันติดใจมาตลอดคือภาพงานดีไซน์ไทยที่มันมีความละเอียดแล้วก็ความซับซ้อนนะครับครับองค์ความรู้คือน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องหนังครับแต่ว่าเป็นหนังอาจจะเป็นหนังที่พิเศษกว่าหนังทั่วไปคือเป็นหนังที่ทำมาจากแบคทีเรียเซลลูโลสนะครับแล้วก็ถูกพอเลี้ยงในห้องแลบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความละเอียดมากในระดับนาโนครับคือไมโครก็ค่อนข้างจะละเอียดแล้วตรงนาโนนี่คือจะเล็กกว่านาเล็กกว่าไมโครไปอีกประมาณ 1,000 เท่านะครับงั้นตัววัสดุเนี่ยคือหนังเทียมที่มีความละเอียดแล้วก็สร้างมาจากเลี้ยงในห้องแลบโดยเป็นคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็อยู่ที่ขนาดที่เราจะเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ขนาดของคอนเทนเนอร์นะครับนะฮะวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุที่บอกได้เลยว่ามันเป็นวัสดุที่อยู่ระหว่างหนังแท้กับหนังเทียมนะฮะวัสดุตัวนี้จะอยู่ตรงกลางคือเป็นหนังที่ทำมาจากสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นหนังที่มนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วโดยที่มนุษย์เป็นคนเพาะเลี้ยงขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นออร์แกนิก 100% ครับนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องสั่งวัสดุก่อนต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในการเพาะเลี้ยงเซลลูโลสขึ้นมานะครับครับหลังจากได้วัสดุมาแล้วนะครับจากที่พัทลุงเนี่ยครับผมก็จะวัสดุตัวนี้วิธีการทำงานมี2 อย่างคือว่าใช้แบบคือต้องไปทำให้มันแห้งนะครับแต่จริงๆแล้ววัสดุแท้ๆเนี่ยต้องใช้แบบเปียกก็คือใช้ในโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ผมนำมาต่อยอดด้วยการใช้เคมีทางธรรมชาตินิดนึงใช้กรีซาลีนทำให้วัสดุตัวนี้ค่อนข้างจะคงทนแล้วก็กันน้ำงั้นหลังจากที่ผมได้วัสดุแล้วเนี่ยฮะวิธีการทำงานเนี่ยวัสดุตัวนี้เนื่องจากความละเอียดสูงมากวางบนอะไรเนี่ยมันก็จะแทบจะก๊อปปี้ของที่เราวางเป็นตัวอย่างงั้นส่วนที่จะทำหัวโขนเนี่ยครับตอนนี้แยกงานเป็น2 ส่วนก็คือตอนนี้เราทำเป็นเรซินอยู่เป็นโครงสร้างที่มันออกแบบกันอยู่เนี่ยครับถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าจะต้องเลเยอร์ลงไปวันนี้แล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็ตัววัสดุเองก็จะห่อหุ้มผิวชั้นในของเรซินหรือว่ารูปแบบที่เราถูกออกแบบมาเนี่ยโดยสมบูรณ์ก็คือจะออกหุ้มไปเองเลยคล้ายๆจริงๆคล้ายๆการทำเปเปอร์มาเช่เหมือนกันแต่คิดว่าง่ายกว่าเพราะว่า เวลาผิวสัมผัสผมเลเยอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยฮะแล้วก็ต้องทุบๆนิดหนึ่งเนี่ยผิวสัมผัสจะพันกันเองในระดับนาโนนะครับก็คือเหมือนผมพันกันในระดับนาโนก็คือโดยที่ไม่ต้องใช้กาวเลยความหนาอยู่ที่เราต้องการนะคือถ้าเกิดผมอยากได้ประมาณสัก10เซนอะไรเงี้ยคือหนาผมอาจจะต้องเลเยอร์ไปประมาณ20เซนถึงเกือบ25ถึง30นะฮะเพราะว่าเวลาเขาหดตัวแห้งแล้วจะลงไปประมาณเกือบ 80% นะฮะก็จะเลเยอร์ไว้หนามากนะฮะนึกภาพว่าถ้ามีหัวโขนเป็นเรซินแล้วผมพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยฮะแล้วมันก็จะวันแรกก็จะดูอุ้มน้ำมากนะวันต่อมาจะค่อยๆแห้งลงเรื่อยๆจนถึงว่าจะประมาณวันที่5ถ้าแดดร้อนดีๆเนี่ยประมาณวันที่5ก็เริ่มจะเข้ารูปฮะ